Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณแน่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 กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณหลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับมาช่วงที่รอสายมาดู SMS กันถามถึงการรีแฟลช ECU ครับจะมีผลเสียกับการหมดประกันศูนย์ไหมครับไม่มีครับพี่วิชัยบอกแล้วนะครับคอนเฟิร์มว่าไม่มีผลเรื่องวารันตีแต่ถ้าเอาให้ชัวร์แบบ 100% เลยครับก็สามารถก่อนจะเข้าศูนย์ก็สามารถกลับเข้าไปหาพี่วิชัยฮะแล้วก็ได้โยนไฟล์เดิมๆกลับเข้าไปเป็นรถไม่ได้ทำอะไรพอเข้าศูนย์เสร็จแล้วออกมาเขาค่อยมาใส่ใหม่ครับผมโดยที่ไม่สิทธิ์มีค่าใช้จ่ายนะอันนี้คือ 100% แต่ว่าโดยปกติเข้าไปถ้าไปเซอร์วิสเช็คระยะปกติไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะกรณีที่สมมติว่าถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาอย่างรถทั้งเกียร์มีปัญหาอะไรเงี้ยก็เข้ามาแก้ไขปรับเปลี่ยนเขาทำแป๊บเดียวอ่ะโยนไฟล์เดิมๆกลับเข้าไปก็เรียบร้อยแล้วก็เข้าศูนย์ก่อนน้ำมันแก๊สโซฮอน95หรือที่เขาเรียกกันว่า E10 นะกับ E20 ปรับความเร็วคงที่เท่ากันอันไหนประหยัดกว่ากันตอบให้เลยว่าเป็น E10 ครับเพราะว่าความเขาเรียกอะไรนะควบแน่นของน้ำมันเรื่องก็ส่วนผสมของเอทานอลที่มีอยู่แค่ 10% ถ้าถามว่าเอาเข้าจริงๆนะถ้าขับความเร็วพร้อมเท่ากันเนี่ยนะ E10 คือถ้าไม่ได้ดูที่ราคานะบริการตาการบริโภคเนี่ย E10 ประหยัดกว่าเหมือนกับวันนี้เราเติม E85 ถูกป่ะจริงๆมันกินกว่าปกตินะหรือแก๊สเนี่ย LPG มันก็กินกว่าปกติแต่ด้วยความที่หน่วยมันถูกกว่าบางเรื่องมีความรู้สึกว่า มันประหยัดกว่านั่นเองนะครับเวลไฟปี12ครับตัวท็อปวิ่ง 50,000 2.1 ล้านซื้อได้ไหมโตโยต้าเวลไฟ12มันชมเก่าไมเนอร์เชนแต่ว่ายังไม่ใช่ชมปัจจุบันครับมันไม่ถึงแล้วนะไม่ราคาไม่เกิน2แล้วครับนะมันล้านกว่าเองมีตั้งแต่ล้าน 5ไปจนถึงล้าน9ใช่ครับไม่ถึง2ล้านอ่ะอันนี้วิ่งน้อย 50,000 อ่ะก็โอ้ยวิ่งก็เลยก็เต็มที่กับล้าน9ให้แบบแม็กซิมัมเลยนะล้าน9ล้านปลายเอาล้าน9นี่ต้องเป็นแบบ Executive เราแล้วนะครับต้องเป็นออปชั่นแบบเบาะมิกกี้มงมิกกี้เมาส์แบบชุดใหญ่แล้วนะสรุปแพงไป2ล้าน1แพงครับ2ล้าน1อันนี้เจ้าของเก่าทำใจไม่ได้2ล้าน1ไปดาวรถใหม่ดีกว่ามั้ย2ล้าน1นี่ไม่ออกตัวใหม่เลยนะก็ตอนนี้เขาตั้งไว้3ล้านกว่าแต่เขาบอกบางที่ถ้าเป็นตัวโลออปชั่นโฉมใหม่แค่299เองนะผมเห็นหลายที่จัดโปรโมชั่นใน299เองนะฮะอ่ะ E93 พี่โบ๊ท325มือ2ซื้อตอนนี้เท่าไหร่ก็ประมาณ14-15 E93 นะตัวบอดี้2ประตูเปิดประทุนนะเนี่ยในรูปนะก็ไม่เกินล้าน5สวยๆนะฮะมีล้อมีอะไรมาแล้วนะสภาพแบบสวยๆนะก็ไม่เกินล้าน5กิ๊บๆอย่างนี้เลยไม่เกินล้าน5อีกรุ่นหนึ่งที่ราคาตอนนี้ไม่แรงมากหลายคนเอื้อมถึงนะครับแล้วก็อนาคตมีครับน่าเล่นที่สุดเนี่ยเมื่อกี้บอกรถอันนั้นรถออกเขาบุระบุรถญี่ปุ่นใช่ไหมคำถามร้านกลางครับถามถึง Chevrolet Cruze ครับ 1.8 LTZ น่าเล่นไหมครับมือ2วันนี้ราคามันร่วงมากครับ LTZ ตอนนี้มันมือ2มัน 400,000 กว่าบาทเองนะแล้วมันได้ตัวภายใน2 โทนล้อ18และ19 18ฮะใช่ป่ะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็น LTZ ผมเลือกตัวดีเซลมันเล่นได้เฉพาะดีเซลครูสอ่ะนะผมว่าตัวเครื่อง 2,000 ดีเซลเนี่ยผมว่ามันดูแบบภาพรวมแล้วมันดูคุ้มเพราะต้องออก5ล้านกว่าที่มันจะไม่ถูกจิตก็คือตัวดีเซลประหยัดแล้วก็อัตราเร่งขับตอบสนองดีขับสนุกแล้วก็ผมดูแล้วไม่มีอะไรต้องเซอร์วิสอะไรมากมายตัวเบนซินปัญหาเยอะพอสมควรใช่คอมแอร์ได้ชาร์จได้สตาร์ทเดี๋ยวนู่นนี่นี่นั่นอยู่เนี่ยเพราะมีคนใช้แล้ววันนี้ราคาไม่หนีกันอ่ะดีเซลกับเบนซินราคาไม่หนีกันเลยแต่ตอนออกห้างดีเซลแพงกว่าเยอะเพราะนั้นถ้าซื้อตอนนี้ดูดีเซลอย่างเดียวเลย
หรือเอาเบนซินอย่างการเซอร์วิสหลายคนกลัวถ้าเข้าศูนย์แพงอาจจะเข้าได้ถ้าได้รถมาสภาพโอเคเข้าไปเช็คศูนย์แล้วก็เช็ครายละเอียดที่จะต้องซ่อมเสร็จแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูกับข้างนอกผมว่าถ้าหาอู่ดีๆข้างนอกได้เนี่ยผมว่าโอเคเอาอยู่นะครูซตอนนี้ครับมาดู S11 ถามถึง BMW X5 ครับตัว E 53ครับเครื่อง 4.4 ปี03ตัวแรกครับราคา 800,000 ปลายน่าเล่นไหมครับจุกจิกหรือเปล่าแพงครับตอนนี้ผมเห็นรถเทพๆไปนะ 4.4 เนี่ยนะครับ X5 E 53ตัวแรกเนี่ยนะ 4.4 แต่ผมเห็นตั้งกันอยู่52 50 528ปลายนี่แพงนะแพงมากผมเห็นตั้งกันอยู่ 500,000 กว่าเองครับ 500,000 กว่านี่บางคันให้ล้อฮาร์ดเก้20อะไรอย่างงี้นะนะที่ผมเห็นในเน็ตอ่ะตั้งอยู่ประมาณนี้เลยครับสีดำแต่จริงๆแล้วผมชอบล้อที่สวยที่สุดคือล้อเดิมขอบ18ที่ให้มาที่เป็นลายหลังพึ่งอ่ะสุดล้อ M นะล้อ X5 ตัวเนี้ยถามว่าจุกจิกไหมพอสมควรเลยแหละครับช่วงล่างเป็นแอร์ซัดรุ่นแรกๆก็พอสมควรเหมือนกันก็ถือว่าแต่วันนี้อู่นอกซ่อมได้แล้วอู่นอกพอเอาอยู่ครับนะครับอ้าวโอ้โหเดี๋ยวพอเราลืมเลยพี่ณประตูน้ำพี่ณเอ็กซ์บอลนะครับวันนี้แวะมาเอาหมูปิ้งชุดใหญ่หมูปิ้งข้าวเหนียวมาให้หลังจากที่ห่างหายไปนานครับแฟนรายการดูนี่คือตัวอย่างที่ดีที่สุดของแฟนรายการน่ารักเสมอมานะก็เอาหมูปิ้งข้าวเหนียวมาให้มาเองเลยวันนี้ครับผมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะร่วมเดินทางออกทริปไปกับเราด้วย1 2รับสายหน่อยรับสายคุณชัยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมจะสอบถาม BMW ครับ318 IAไปยกนะฮะราคา 209,000 แพงไปมั้ยครับ E46 E46 ไฟยกปีอะไรอ่ะพี่ไฟยกต้องปี2002ครับเออไฟยกมันน่าจะใหม่กว่านั้นนะพี่เขาลงมาในเฟซว่าปี2002 02ไม่น่ายกนะครับนะ308 IA 02ไม่ยกศูนย์เพราะว่ายกมันต้องเป็น03 04เนี่ยใช่ป่ะมีถ้าตามปีแล้วยังไม่ยกนะฮะไม่ยกครับผมจำได้ว่า02นี่มันไม่ยกเพราะรถตอนปีนั้นจำส่วนใหญ่ป่านนี้แปลงกันหมดแล้วไงอาจจะแปลงเป็นไฟยกก็ได้ยังไม่ยกแต่แปลงเป็นไฟยกเอามาที่ราคาก่อน 209,000 เหรอแพงครับผมแพงไปแพงครับเพราะปีต่ํา02209,000 นี่มันซื้อได้ปีใหม่กว่านี้นะใช่ต้องเป็น308 IA แล้ว209,000นี่ได้323 IA ใช่323ได้แล้วด้วยใช่ถ้าทะลุ30ต้นมันได้330แล้วจริงๆผมอยากให้ขยับไปเป็นอย่างน้อยๆ323หรือ330พี่บอสว่า308มันตัวนี้จะซื้อได้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นผมอ่ะพี่ผมต่อ 200,000 ต้นใช่อ๋อครับเพราะว่าบางคันเนี่ย318มันเป็นรุ่นโลว์ออปชั่นพี่แล้วก็จริงๆตอนที่ออก5มันถูกมากเลยถูกกับชาวบ้านเขาเลย318นี่เป็นรุ่นที่มันรุ่นห่วยที่สุดของซีรีส์3เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไฟไม่ยกเนี่ยมันควรจะไม่ทะลุ2ด้วยซ้ํา 200,000 ให้ตามศรัทธาเลยคือ 190,000 200,000 ไม่เกิน 200,000 ต้นประมาณนี้แล้วก็เต็มที่ถ้ารถสวยจะจัดก็ 200,000 ต้นคันนี้ให้สันนิษฐาน2อย่าง1คนหน้ามาสองก็ขอเอาไปแปลงเป็นไฟยกใช่แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแปลงง่ายๆถ้าไม่ได้ชนมาครับครับผมสอบถามอีกจังเลยฮะ BM นี่สมมติเล่นรุ่นไหนดีฮะประมาณเป็นไฟยก E46 เนี่ยพี่เล่นได้แต่ว่าพี่ต้องขอเป็นไฟยกแท้แล้วก็ปีต้องใหม่กว่านี้ครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกขยับขึ้นไปเล่น323หรือ330วันนี้ราคามือสองมันห่างกัน 4-50,000 บาทพี่ไม่มีผลหรอกเอาเครื่องใหญ่ออกมาเป็นตารางการผ่อนแล้วเครื่องใหญ่ดีกว่าแค่หลักร้อยคือ318กับ323เนี่ยดูเหมือน318จะขับดีประหยัดน้ำมันแต่ถ้าขับจริงแล้วเนี่ยกินน้ำมันไม่หนีกันนะครับ323ไปเลยดีกว่าครับแล้ว318เครื่องโบราณด้วยครับผมเครื่องมันโบราณเครื่องมันเป็นบล็อกเก่าฮะที่มันใช้มาตั้งแต่36ฮะใช้มาตั้งแต่นกแก้วใช้เครื่อง6สูบหรือ4สูบดีครับใช้6สูบสิครับ6ยุให้เป็น6สูบเนี่ยครับผมเพราะมันได้เครื่องเปลี่ยนแต่เป็นเครื่องเดิมได้ครับ RPG นะฮะ RPG นี่อยู่เลย RPG หัวฉีดนี่นิ่งๆนะถ้าจะเอาขับมันขับสนุกก็คือ330ไม่จุกจิกนะครับติดแก๊สเครื่องเดิมไม่ครับเครื่องก็เป็นแก๊สหัวฉีดจบครับแต่ขออู่ดีๆหน่อยแก๊สหัวฉีดดีๆที่เป็นราคาแบ
ยี่ห้อดังๆเนี่ยครับจบหมดเลยฮะครับอ๋อครับผมไม่ล้วนไม่อะไรด้วยประหยัดด้วยครับครับครับขอบคุณครับครับอยากทราบราคาภาษีแต่ละปีของป้ายเขียวป้ายฟ้าป้ายเขียวคือรถกระบะไงรถบรรทุกไงรถกระบะขนของอ่ะที่เป็นพวกกระบะหัวเดียวกระบะแคทก็คือรถกระบะขนของแล้วเขาต้องไปจับซีซีรถด้วยก็ใช่ไหมภาษีไม่ครับกระบะรู้สึกน่าจะเหมาเขาบอกภาษีแต่ละปีกระบะภาษีประจำปีอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นป้ายดำจะคิดตามซีซีรถถ้าเป็นกระบะสีประตูจะเป็นป้ายดำใช่ป่ะพวกนี้เป็นกระบะเหมาครับพวกนี้เป็นกระบะขนของถ้าป้ายเขียวจะเหมารถตู้ป้ายฟ้าก็คือเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ที่มีที่นั่งเกิน7ที่นั่งขึ้นไปพวกนี้ก็จะเป็นอัตราภาษีปี 1,000 กว่าบาทเพราะว่ามันเป็นรถตู้เพื่อการพาณิชย์แต่ว่ารถกระบะป้ายเขียวเนี่ยมันจะติดเวลาไม่ใช่ติดเวลามันจะติดเรื่องของตำรวจชอบโบกอ่ะเพราะมันเป็นรถบรรทุกขนของป้ายรถกระบะแล้วกระบะนี่รู้สึกมันจะเหมาในราคาที่มันไม่แพงเพราะเขาถือว่าเป็นรถเพื่อการพาณิชย์แต่ว่าถ้าเป็นกระบะสี่ประตูปุ๊บจดเป็นป้ายเขียวไม่ได้ต้องจดเป็นป้ายดำจะเป็นรถนั่งทีเนี้ยคุยกันเรื่องของก็ภาษีสี่ประตูมันถึงขึ้นมาเป็นหมื่นกว่าบาทไงอันนั้นโดยพ่อพันมันมีหลายอย่างด้วยมีตามซีซีด้วยเพราะฉะนั้นมันก็คือขึ้นมาเป็นหมื่นกว่าบาทสี่ประตูแต่ถ้ากระบะหัวเดียวกระบะแคปเนี่ยก็คือเขาอนุโลมให้จดเป็นกระบะป้ายเขียวก็คือเป็นรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์รถบรรทุกเล็กเพื่อการพาณิชย์แต่ว่าตำรวจก็จะเรียกตรวจในกรณีที่ถ้าท่านขนของมาเขาก็จะเรียกตรวจไม่ทำคอกไปในแจ้งโรงเล่มอะไรอย่างเงี้ยก็จะจุกจิกเหล่านี้อ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆ